สวัสดีครับทุกคนครับโอ้โหเสียงทุ่มมากง่วงไหมฮะร้อนไหมร้อนรู้สึกว่าทุกคนดูซึมซึมมาตั้งแต่กี่โมงครับอะไรนะเมื่อกี้หมดแรงแล้วเหรอฮะว่าจะชวนไปกินข้าวซะหน่อยอะไรนะฮะเลี้ยงไหมเดี๋ยวผมจะแกะแต่ตรงนี้ผมแกะตรงนี้เลี้ยงเลยครับก็เมื่อกี้ทางบ้านได้บีฟแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวจะต้องทำอะไรบ้างนะครับบอกตามตรงตอนนี้ลืมหมดแล้วนะครับจำไม่ได้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่วันนี้มาเจอกันนะครับมาทำบุญด้วยกันนะใช่เหมือนที่นี่ก็มีเด็กทั้งเด็กแบบพิการซ้ำซ้อนด้วยนะครับดีจังได้มาทำบุญด้วยกันนะครับทำกันมาทุกปีเลยนะใช่ไหมใช่มีใครเพิ่งเคยมาบ้างไหมฮะโอ้ที่ยกมือมาไม่น่าเชื่อสักคนเลยนะครับดูเหมือนจะเจอกันมานานมากๆแล้วด้วยนะฮะครับผมเพิ่งเคยมาเหรอฮะอ๋อไม่เชื่อเลยครับไม่น่าเชื่อสักคนอันนี้เพิ่งมาจริงๆครั้งแรกเหรอครับอ๋อแล้วที่ผ่านมาเคยได้แบบไปเจอกันตามงานบ้างไหมครับอ๋อเคยแบบเพิ่งเคยมาทำบุญวันเกิดครั้งแรกใช่ไหมครับครับผมทำความดีกันบ้างก็ดีเหมือนกันครับใช่ทุกคนดูเหนื่อยมันร้อนใช่ไหมทำไมไม่จัดในแอร์ให้แฟนๆเขาล่ะครับนั่นน่ะสิมันไม่มีสถานที่นะครับโหดแต่จริงที่นี่ใหญ่มากเลยครับดีว่าไม่กลางแดดก็โอเคแล้วเนาะนะวิ่งรอบสนามห้าสี่รอบล้ำลึกถึงโซตัสเลยไม่ไหวแล้วอ๋ออยู่กันมานานมากแล้วเมื่อก่อนยังวิ่งไหวทุกวันนี้ต้องใช้เก้าอี้แล้วใช่ป่ะครับใช่ดีครับเดี๋ยวผ่านไปหลายปีเราจะได้กายภาพหมู่เลยทำไปพร้อมๆกันปีนี้สุขภาพทุกคนเป็นไงบ้างครับปวดหลังเริ่มมีปวดหลังแล้วปวดข้อวายตายแล้วอะไรนะฮะเป็นกดไหลย้อนกินเสร็จเลยเพิ่งรีบนอนสิสายตายาวแล้วด้วยว้าวแฟนคลับเรามาถึงวันนี้แล้วนะครับโอเคแว่นที่ใส่ไม่ใช่แว่นสายตาสั้นแต่อย่างใดเลข4แล้วมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะเลข5แล้วครับมาเจอกันบ่อยๆนะครับใช่เพราะว่าตัวเลขข้างหน้าเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ก็คงเป็นปีสุดท้ายของผมเหมือนกันที่เป็นเลข2แต่เย็นดีเดี๋ยวพูดไม่จบยังพูดไม่จบเลยอำลาเลข2หลังจากนี้นะครับปีสุดท้ายแล้วอายุ29แล้วเร็วจังอะไรนะครับปีหน้าก็3ขวบผมไม่รู้สึกว่าผมโตขึ้นบ้างเลยนะครับแย่จังอะไรนะครับว้าวครับมีอะไรให้ทำอีกไหมครับชวนคุยหน่อยนะเขาให้เวลาตรงเนี้ยผมเต็มที่เลยนานๆเราจะได้แบบรวมตัวมาเจอกันอะไรเงี้ยมีอะไรอยากถามไหมชวนคุยกันหน่อยไหมมีอะไรอยากเล่าไหมอะไรนะครับจริงๆคือตอนแรกตัวมันจะบวมๆหน่อยเพราะว่าออกกำลังกายหนักมากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงที่แบบ1เดือนที่รักษาตัวอะไรเงี้ยครับมันก็จะแฟบลง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 เรื่อยๆใช่จนตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงไปออกกำลังกายเท่าไหร่เลยนะครับไม่ใช่ว่าร่างกายยังไม่หายนะเริ่มขี้เกียจเอาไหมปีหน้าไปวิ่งมาราธอนกันโอเครู้เรื่อง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 มีบางคนเขาพยักหน้านะบางคนเขาแบบว่าไหวไหมแต่จริงทุกคนก็เหมือนได้ออกกำลังกายอยู่ทุกครั้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากล้องพวกคุณนี่เหมือนดัมเบลเลยนะแล้วก็วิ่งตามไปด้วยไงครับหมดแล้วล่ะฮะมีอีกไหมแล้วมีใครไม่ได้เจอผมนานมาก
ปไหนกันมาทำไมนานนี่เท่าไหร่เท่าไหร่2ถึง3ปีเลยเหรอครับคือยุ่งหรือว่าแวะไปตามคนอื่นอะไรเงี้ยฮะหรือว่าเป็นไงพูดเล่นนะพูดเล่นอะไรนะครับแวะเที่ยวนิดหน่อยสบายสบายผมเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแหละเราเข้าใจกันดีใช่ไหมล่ะสองถึงสามปีนานที่สุดแล้วมีนานกว่านี้ไหมครับสองวันสองวันโอเคอันนี้ฟังแล้วใจชื้นนะฟังแล้วใจชื้นขอบคุณครับแม่นานกว่านี้มีอีกไหมสี่ปีมีปะไม่ได้เจอมาสี่ปีไงไปไหนมาไปไหนมาอะไรนะครับไปใช้ชีวิตเป็นคำที่ต้องตีความมากเลยนะครับมีใครแบบว่าตามคิดสิงมานานมากๆแล้วก็พอดีต้องแบบหยุดไปเพราะไปเลี้ยงลูกเนี่ยมีไหมฮะนี่มีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีไหมแบบจากเมื่อก่อนแบบโสดเลยอ่ะวันนี้แต่งงานลูกสองแล้วด้วยสามว้าวว้าวแล้วมีไหมแบบว่าตอนแรกตามก็โสดตอนนี้มีแฟนแล้วมีบ้างไหมฮะว้าวเฮ้ยเหรอมีแฟนแล้วโอ้โหโสดยังไงก็โสดโสดยังไงก็โสดอย่างนั้นเขาพูดผมไม่ได้พูดเลยนะโสดยังไงก็โสดอย่างนั้นอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วถ้าเกิดมีแฟนมีพร้อมกันเอาไหมหาให้หน่อยของตัวเองยากเลยนะครับแข่งกันไหมใครมีแฟนก่อนกันแต่จริงผมก็มีมา 8-9 ปีแล้วนะพี่ชายไม่มีพี่ชายดิไม่มีซะแล้วไม่มีอะไรนะครับขิงเข้าไปพูดเล่นนะครับเงียบเหมือนเดิมมีเรื่องอะไรอยากชวนคุยตะโกนขึ้นมาได้เลยนะครับอะไรนะฮะผมขอพูดเรื่องกระเป๋าหน่อยนะคือไอ้กระเป๋าสีส้มอ่ะผมมีปัญหากับโรงงานโอ้ยอย่าขึ้นมาโชว์เลยผมเขินแล้วคุณไม่ก็เซ็งเลยคือแต่พอเราเป็นมือกลองอ่ะเราจะคุยกับใครรู้เรื่องเพราะว่าไม่มีคนที่แบบสายตรงกลองมาเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพอเจอมีปุ๊บเราจะดีใจมากๆที่เหมือนเจอคนเหมือนกันเวลาพูดคุยเขาจะได้เข้าใจเราอะไรเงี้ยเพราะว่ากองมันจะไม่คุยด้วยโน้ตไม่คุยด้วยคอร์ดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนึกออกป่ะครับเราจะคุยกันในแง่ของจังหวะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใจเท่าไหร่ก็เลยดีใจมากนะครับเจมทีวีมีมือกองเป็นคนแล้วนะครับผมโตแล้วเมื่อกี้เหมือนจะมีคำถามจากตรงไหนนะอะไรนะครับอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะกลัวหรือไม่กลัวดีเพราะว่าคนที่ไปด้วยคือไม่กลัวอะไรเลยใช่แต่มันเป็นแนวแบบแนวตกใจมากกว่าเอาคนมาแบบแพร่ใส่เราอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าเจอกุ๊บผมเข้าไปใจเขาฝ่ออยู่นะแพร่ไปก็ยิ้มให้สวยดีนะอะไรนะฮะเหมือนที่เสียงมีความสูงเหรอคะอะไรนะครับมีความสูงกลัวตอนเล่นรถไฟหอจะเป็นลมเมาครับผมใส่ Apple Watch พอดีไอมันวัดฮาร์ทเรทอะ140กว่าเหมือนได้คาร์ดิโอบนนั้นเลยอะแล้วลงมารู้สึกเมื่อก่อนตอนเด็กๆอะก็น่าจะตื่นเต้นแบบนี้แหละแต่พอลงมามันไม่เวียนหัวนะแต่นี้พอลงมาแล้วแบบมันน่าจะมืดเหมือนกันมันบ่งบอกถึงอะไรวะอายุขอบคุณครับใช่เราไปเล่นกับฉันดูบ้างสิใครเป็นลมก่อนฉันจะหัวเราะให้ไปนะไปได้อะไรนะครับไม่ไปกลัวใช่ไหมไม่กล้าเล่นจริงมันน่ากลัวอะไรนะครับไม่มีคนไปด้วยก็เดี๋ยวไว้นัดกันไปบ้างก็ได้นะครับใช่ใช่แต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นดีมเวิลด์ผมว่าไปดูหมูเด้งดีกว่าไปดูหมูเด้งดีกว่าทางนั้นง่ายกว่าใช่ไหมแต่หมูเด้งคนเยอะมากเลยใช่ป่ะครับเห็นบอกว่าเขากำหนดด้วยว่าให้อยู่หน้าสุดได้แค่5นาทีว้าว
เห็นบอกว่ามีเซ็นพรีเซนเตอร์กับผมเด้งไปแล้วด้วยว้าวยินดีด้วยนะครับพลิกเลยเนาะ30กว่าแบนเยอะกว่าคนอย่างพวกเราเองนะไม่น่าเชื่อนะหมูเด้งแย่งงานไปแล้วนะก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะดีใช่ไหมมีไหมสัก 2-3 เรื่องอ๋อใช่จะเดินจะวิ่งจะอะไรกันก็ระวังด้วยนะครับมีแฟนคลับของเราร่วงไปแล้ว1คนนะฮะใช่มัมส่งรูปมาบอกว่าสะดุดนะครับเขาสะดุดตรงไหนอ่ะโซนไหนข้างหน้าใช่ไหมแต่เขาไม่เป็นไรแล้วนะครับทุกคนครับก็ไปหาคุณหมอมาเรียบร้อยตอนนี้กลับบ้านไปนอนพักแล้วนะครับใช่มัมแค่อยากรู้เฉยว่าเออหญ้าตรงนั้นมันนุ่มไหมใช่แบบเออเผื่อแบบลูกเราเดินผ่านก็จะได้แบบเออสบายเท้านิดนึงนะครับผมเราก็ไม่ใช่วัยรุ่นกันแล้วนะจะต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะครับอะไรนะย้ำตัวเองด้วยฮะใช่29ปีปีสุดท้ายแล้วอ่ะปีหน้าขึ้นเลข3แล้วมีคำแนะนำไหมครับเวลาที่มันขึ้นมาสู่เลข3มันต้องรู้สึกไงอ่ะมันจะเร็วมากมันแวบเดียวเลยใช่ไหมมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างไหมเหมือนเดิมอาจจะมีเกี่ยวกับแบบพวกเจ็บเนื้อเจ็บตัวบ้างผมร่วงอุ้ยอันนี้ผมรับไม่ได้นะลำพังผมงอกผมก็แย่จะแย่อยู่แล้วยังจะร่วงอีกเหรอหน้าผากมันเป็นยังไงหน้าผากมันจะค่อยๆเลยขึ้นไปใช่ไหมถ้าวันหนึ่งมันขึ้นไปครึ่งหัวผมทำไงวะเนี่ยเอาปลูกผมได้เทคโนโลยีเขาโอเคแล้วโอเคขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับแต่ผมจะพยายามทำให้มันเกิดขึ้นช้าที่สุดกินอาหารเสริมผมมีขายนะครับสนใจไหมฮะผมล้อเล่นนะครับผมล้อเล่นอย่าเรียกว่าครับไม่เอาครับไม่เอาครับแล้วไม่ใช่อะไรพี่เวฟเรียกตลอดเลยผมเป็นบอสข้าวมันไก่นะครับใช่สับไก่ขายใช่ครับผมไม่มีตัวแทนมีแต่พนักงานนะครับใช่ครับแต่เอาจริงตอนสมัยเรียนก็เคยทำนะแต่ว่าแบบว่าก็แค่แบบอยู่ข้างล่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แค่นั้นแหละไปเป็นเรื่องดีกว่านะครับเดี๋ยวไฟลงละอะไรนะพวกเธออย่าคุยกันเองสิคุยกับฉันสิฉันก็แบบฮะอ๋อโอเคสปอยสตาร์ลิมปิกหน่อยถ้าคุณกังวลว่าคริสพีรวัตรจะได้เล่นกีฬาอะไรนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะผมเอาชื่อตัวเองออกจากนักกีฬาแล้วจะไม่เห็นผมอยู่ในสนามแน่นอนนะครับอะไรนะฮะเดี๋ยวปีกองเอาอยู่ข้างสนามคอยเชียร์น้องๆดีกว่าเดี๋ยวสำรองไว้เยอะๆเพราะว่าพอมันมากๆไปเยอะมันหักอ๋อให้ไปเชียร์นักวิ่งเหรอฮะอ๋อครับได้ครับแต่ผมว่าไม่เล่นกีฬาแล้วดีกว่าเขินจังเลยเล่นไม่เป็นน่ะอะไรนะฮะแค่ลงไปวิ่งนะเขาจริงจังกันไงก็แบบไม่อยากไม่เห็นจริงๆเหรอฮะไปผิดสนามกีฬาเปล่าครับมันจริงจังจนเราก็เกรงไปด้วยไงก็เลยเต้นตลกไม่ค่อยได้ตอนแรกว่าจะเล่นตลกซะหน่อยก็เลยไม่เล่นก็ได้แต่ก็เห็นบอกว่ามีกีฬาเพิ่มขึ้นด้วยใช่เปล่าครับมีอะไรบ้างนะมีฟุตซอลเหมือนเดิมมีบาสเกตบอลเหมือนเดิมไม่มีแบดมินตันแล้วมีวิ่งแทนมีวิ่งคงมีหลายวิ่งเลยเนาะถ้าวิ่งเปี้ยวเงี้ยจะเล่นวิ่งเปี้ยวเนี่ยได้วิ่งราววิ่งราวระวังตัวให้ดีนะจ๋าพูโตมัฟฟินเป็นยังไงบ้างพูโตก็อ้วนเหมือนเดิมแต่อายุเยอะแล้วอ่ะพูโตอ่ะผ่านไปเร็วมากเลยอ่ะประมาณ5ปีกว่าแล้วอ่ะเร็วจังเลยมัฟฟินก็4แล้วใช่ครับ
ไข่ดาวไข่หวานก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากด้วยความที่ไม่ได้ใกล้ชิดน้องมากเท่าไหร่ก็เลยเรียกก็ไม่ค่อยมาใช่ส่วนใหญ่ก็ติดแต่พุงโตเรื่องที่รักมักที่ชังมากเลยนะครับใช่ครับแต่ตอนนี้มีความรู้สึกอีกอย่างนึงอ่ะอยากเลี้ยงลิงอ่ะทำไมฮากันดังขนาดนั้นล่ะครับไม่ใช่ครับลิงแบบพี่เลโอฮะเคยเห็นไหมอยากเลี้ยงอ่ะเขาบอกว่าลิงอ่ะอายุไขแบบ50ปีได้เลยนะไอ้นะครับแต่พี่เลโอเขาก็เลี้ยงกับแมวนะใช่แล้วแต่แล้วแต่แต่แค่แบบว่าโหอายุไขตั้ง50ปีถ้าเราเลี้ยงวันนี้ถ้าเราเริ่มเลี้ยงตั้งแต่วันนี้อ่ะเราอาจจะไปก่อนมันก็ได้ไงใช่ก็เลยแบบอยากเลี้ยงอะไรที่อยู่กับเรานานๆเหมือนกันนะอันนี้แค่ปูโตก็ใจหายแล้วว่าเดินทางมาเกิน1ส่วน3ของชีวิตน้องแล้วเร็วจังใช่มีใครอยากเลี้ยงอะไรแปลกๆบ้างไหมครับอยากเลี้ยงงูอยากเลี้ยงนกคิดโตแล้วนะครับอยากเลี้ยงเม่นแคระอ่ะเคยเห็นไหมเคยที่เวลาแบบตื่นเต้นแล้วแบบขดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรพูดเฉยหมดเรื่องชวนคุยแล้วเหรออะไรนะครับใส่กางเกงมันเพลินเหมือนกันอ่ะชอบม้วนอ่ะครับอะไรนะจ๊ะเพลงคาดว่าในปีนี้น่าจะมีมาหนึ่งแต่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับใช่แต่ว่าถ้าเอาของตัวเองคนเดียวเลยน่าจะปีหน้าครับผมพูดอะไรพลาดไปไหมฮะมันคือยังไงอ่ะมีใช่ไหมอ๋อว่ะลืมซักนะครับใช่ทำไมเป็นคนแบบนี้วะเปลี่ยนเรื่องดีกว่ามามีเรื่องอะไรไหมฮะอยากให้อ๋อไลฟ์ TikTok เหรอครับผมลืมเลยอ่ะ Under the Sea เหรอฮะผมทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆนะฮะเขาเก่งเกินไปครับทำทุกอย่างไม่ได้นะครับได้ยากไปอ่ะเดี๋ยวเขาไปศึกษาก่อนนะเขาพลาดเรื่องหลายเสียงเลยอันนี้ได้แค่เสียงหล่ออย่างเดียวครับพูดไปก็เขินตัวเองนะครับพูดโตแอนพี่สิงห์พูดโตแอนพี่สิงห์อ๋อชุดวันใช่ไหมโหคำถามเกมเศรษฐีอีกแล้วเลือกไม่ได้เลยอะครับใช่ค้านชุดค้านชุดใช่ๆตอนนี้เขาไปรวมกันอยู่ที่สยามใช่ไปเดินเล่นแล้วก็มีงานเกมนิดหน่อยก็เลยไม่ได้มาใช่ครับพวกพี่ยูก็ไปด้วยครับเทเลทัพปี้ใช่จ๋าคอนเชียงใหม่ครับเขาให้ทางค่ายเรามา45นาทีแต่ว่าเราไปกับไลแคนด้วยก็เลยจะให้ไลแคนอ่ะ40นาทีเฮ้ยเราต้องสปอยน้องเว้ยต่อคอลแลบกันได้ของไป30นาทีครับใช่แล้วก็มีเต้นไหมถามสิ่งที่รู้คำตอบอยู่แล้วทำไมล่ะฮะไม่อยากเต้นน่ะเต้นเถอะแต
แต่ตอนนี้ที่เชียงใหม่เป็นไงบ้างครับเป็นการเปลี่ยนเรื่องเลยเร็วมากที่เชียงใหม่ตอนนี้เป็นไงบ้างครับเขาฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะครับเพราะมันเป็นเหมือนที่ให้น้ำผ่านเฉยใช่ไหมมันเลยมาแรงแล้วก็ไปเร็วใช่ป่ะครับโอเคแล้วตอนนี้น้ำไปอยู่ที่ไหนแล้วอ่ะกำลังจะมาที่กรุงเทพโอเคครับจะได้รู้ว่าต้องเก็บของช่วงไหนน้ำอยู่กับพี่โชนคนที่พูดประโยคนี้อายุไม่น้อยแล้วนะอายุไม่น้อยแล้วแล้วอยู่กับพี่โชนตัวเองก็รู้แหละมันเริ่มกระตุกแล้วเห็นป่ะอะไรนะครับใช่ใครรู้จักอาทิตย์ก็โอมก็อายุไม่น้อยนะฮะอายุไม่น้อยแล้วนะครับน้อยอยู่อะไรนะตั้งอะไรครับพันบาทเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยมีกี่บาทอ๋อมีกี่บาทบาทเจ็ดร้อยใช่ทุกวันนี้แปดพันห้าพระเจ้าช่วยไม่ช่วยผมเป็นเพียงแค่พนักงานตัวน้อยของบริษัทเท่านั้นเองนะฮะผมก็ไม่สามารถที่จะรับเรื่องไว้แล้วทำอะไรได้นะครับรอเล่นนะครับจะสกิปปิ้งจะสกิปปิ้งเนี่ยอ๋อเขาอยากให้กิ๊บกับพี่สิงห์ร้องเพลงนี้อ๋ออยากให้กิ๊บกับพี่สิงห์ร้องเพลง You Are So Beautiful เออจริงก็ไม่ร้องด้วยกันนานแล้วนะปกติร้องบนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยนะใช่ไหมจะมีโอกาสได้ร้องเพลงอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะปีหน้ามีคอนไหมผมไม่อยากพูดอะไรแล้วนะครับคือถ้าเป็นงานของผมคนเดียวผมยังถ้ามันจะหลุดก็โดนว่าที่เราคนเดียวเดี๋ยวไปซวยคนอื่นช่องนะครับจะมีทีนะคุณกำลังจะหล่อหลอมให้ผมเนี่ยต่อไปเวลาถามอะไรผมทุบไม่มีไว้ก่อนแล้วนะแต่ว่ามันมีอะไรที่ประกาศออกมาแล้วบ้างครับปีหน้าไม่มีมีแล้วไม่ใช่หรอที่ญี่ปุ่นใช่ป่ะครับอันนี้เป็นมิวสิกคอนป่ะใช่แฟนเฟสแต่ว่าอันนี้มีใครไปบ้างนะถามก่อนใช่ครับก็ถ้ามันเงียบก็นั่นแหละฮะเอาอะไรไปเงียบใช่ไหมโอเคโอเคสาธุครับแล้วก็มีอัลบั้มใหม่บ้างอะไรนะคะฟิตติ้งดิเอ็กซ์มอร์นิ่งเมื่อไหร่ก็พฤศจิกาเนอะแม่เนอะใช่ครับพฤศจิกาครับอยากเห็นอะไรในเรื่องนี้บ้างอ่ะผมถามบ้างอะไรนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แปลงสีฟันอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แปลงสีฟันขัดส้วมเอาไหมขัดส้วมแบบโอ้ยช่วยกันขัดดูกันนี้เลยได้ไหมทำไมต้องแปลงสีฟันด้วยวะโอ้ยผมจำไม่ได้แล้วมันนานอ่ะมันนานจริงฉากอ๋อฉากไหนวะขอเดี๋ยวก่อนอันนี้ภาคหนึ่งหรือภาคสองครับภาคสองโอเคจำได้เข้าประตูหนีจำได้แล้วโอเคโอเคโอเคครับไม่ต้องกลับไปย้อนดูบ่อยนะครับอยู่กับปัจจุบันเนาะไม่มีอะไรให้ดูโมเมนต์ก็ไม่มีหายากยิ่งกว่าหุงซับเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีใช่ใช่ใช่ออนแอร์เมื่อไหร่นะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เร็วเร็วนี้คัมมิ่งซูนใช่คัมมิ่งซูนเนาะซูนแล้วซูนอีกครับใกล้แล้ว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 ใช่
ให้เวลาคิดสิ่งไปลดน้ำหนักก่อนนะครับอะไรนะครับโอเคแล้วเหรอคะโอเคครับกินอยู่ครับกินคลีนอยู่สั่งอะไรมาก็คลีนหมดเกลี้ยงไม่เคยเหลือหมดจานก็กินบ้างครับอ๋อวันนี้เพิ่งกินผักมาใช่กินสลัดมาเริ่มชอบและอร่อยดีแต่มันขึ้นอยู่กับน้ำสลัดนะเนอะถ้าน้ำสลัดอร่อยก็กินได้หมดเลยอ่ะใช่แต่ก็โซเดียมแบบโอ้โหเต็มที่เลยเนาะใช่ไหมมีใครไม่กินผักวันนี้บ้างไหมครับโอเคยกแบบมั่นใจมากฉันได้กินผักเดี๋ยวก็กินได้เหรอเนาะมีอะไรไหมครับร้อนไหมอ่ะตรงเนี้ยแดดใส่หน้าเลยอ่ะโอเคงั้นเราไปในช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งก็คือผมก็จำไม่ได้แล้วด้วยดิตอนมาบีบก็สมองเปิดเชียร์อ๋อให้คุยไปก่อนเขาดาวมีงานไหมจ๊ะไม่รู้จริงไม่รู้คือตอนนี้เปิดคาเลนด้ามาดูแค่เป็นเดือนพอไม่เคยปัดเป็นล่วงหน้าเลยก็เลยไม่รู้จ๋าอะไรนะเอ๊ะเอาหูแว่วปะเนี่ยวันนี้หนังเหรอครับเดี๋ยวน่าจะต้องมีถ่ายซ่อมด้วยช่วงเดือนพฤศจิกาคิดว่ามันน่าจะขยับไปอีกหน่อยนึงใช่เขาล็อกคิวถ่ายซ่อมมาแล้วใช่ครับเราไปดูด้วยกันเหมาโรงสักรอบหนึ่งไหมเอาไหมคือไม่รู้ว่าที่ทางบริษัทเขาจะจัดอะไรกันมาบ้างแต่ว่าเราเอาของเราเองเลยนัดกันเองเลยแล้วเราก็ไปดูของเราเองเลยรอบหนึ่งเนื้อว้าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะจังติดเลี้ยงหลายอย่างแล้วเนาะเออเดี๋ยวจะค่อยๆพยายามหาวันให้นะครับบ้านยังเป็นดินอยู่เหมือนเดิมเลยฮะใช่เดี๋ยวรอคือซื้ออันนี้ไว้เพราะหวังว่าเขาจะทำถนนแล้วมันจะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะทำปีหน้าแล้วเดี๋ยวพอทำเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยรวบรวมสรุปอีกทีนึงว่าไม่อยากรีบเลยอ่ะคือตอนนั้นจำได้ว่าคิดอยากจะมีบ้านตั้งแต่อายุ24ก็คือตอนขายฮูอายูช่วงโควิดใช่ไหมครับและโชคดีมากเลยที่อย่างน้อยแบบเราไม่ได้ตัดสินใจซื้อตอนนั้นเพราะว่าเหตุการณ์โควิดใช่ไหมครับและพออายุ25ปุ๊บก็มานั่งออกแบบใหม่แปลงมันก็เปลี่ยนไปจากที่เราเคยอยากได้ตอน24นะแล้วพอผ่านไปเป็น26ก็ลืมเรื่องบ้านไปเลยแล้วก็ว่างๆก็มานั่งออกแบบใหม่มันก็เปลี่ยนไปจากที่เราอยากได้ตอน25จนมาถึงตอนนี้ครับตอน29เนี่ยก็เพิ่งแบบนั่งออกแบบเล่นๆสุดท้ายมันก็จะเปลี่ยนไปอีกนะคิดรู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเพิ่งรีบตัดสินใจกับเรื่องพวกนี้เลยอ่ะเพราะว่าต้องอยู่กับมันไปอีก20-30ปีเลยเนาะแต่แบบการตัดสินใจเพียงแค่นะอายุตอนนั้นมันก็อาจจะยังไม่ใช่บ้านที่เราอยากได้จริงๆก็ได้อย่างตอนอายุ24อยากได้แบบพื้นที่ไม่ต้องใหญ่มากขอ3ชั้นไปเลยอยากมีลิฟต์อยากได้ลิฟต์อยากมีลิฟต์ในบ้านหรืออะไรเงี้ยครับตอนนี้ผ่านมาตอนนี้กลายเป็นอยากได้พื้นที่กว้างๆมีสนามหญ้ามีอะไรแล้วก็บ้านแค่ไม่เกิน2ชั้นก็พออะไรเงี้ยครับก็เริ่มดูแบบแก่ขึ้นเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวพอผ่านไปเอ๊ะหรือชั้นเดียวดีวะกลัวขึ้นบันไดไม่ไหวทำทางลาดขึ้นด้วยทำแน่ๆแล้วเข้าไปแค่ทำโอเคหมดเรื่องชวนคุยแล้วใช่ไหมอะไรนะครับมีงานอีกทีเมื่อไหร่งานที่ประกาศแล้วเหรอครับ
คือผมอ่ะก็ไม่ค่อยรู้ด้วยไงน่าจะมีช่วงต้นเดือนมั้งครับใช่อะไรนะพักร้อนหมดแล้วเหลือแต่แค่ลาออกเลยทีเดียวฟังแล้วลำบากใจเหมือนกันเนาะทำไงดีอ๋อเดี๋ยวพอมันสิ้นปีไปแล้วครอบปีหน้าก็จะมีวันลาใหม่ใช่ป่าวครับครับขอหัวหน้าให้หน่อยได้โปรดให้แฟนๆมาเจอหน้าผมหน่อยเอาไงต่อดีอ่ะอะไรนะครับปีนี้เป็นปีที่สุขภาพแย่มากเลยครับใช่หนักที่สุดแล้วเหมือนแบบเป็นจุดเปลี่ยนให้เราคิดขึ้นได้เราจะซ่าจะไปสุดเหมือนแรกๆไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ตอนทำงานถ่ายละครหรืออะไรแบบนี้จำได้ว่านอนแค่แบบ3ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็เข้ากองถ่ายได้แบบสดชื่นเชียเดี๋ยวนี้แบบถ้าไม่ครบ8ชั่วโมงไม่ได้เลยเนาะไม่ไหวเลยอ่ะเป็นผีเลยแบบใครพูดอะไรแบบไม่เข้าหัวเลยอ่ะจำอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับอะไรนะตามสังขารครับขอบคุณครับใช่ๆพูดแล้วมันก็ช้ำใจตอนนี้เป็นภูมิแพ้ครับโอเคขึ้นแล้วครับโอเคขึ้นแล้วใช่ทำทีเดียวไปเลยใช่ครับแต่ภูมิแพ้เนี่ยมันไม่หายจริงนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยใช่ป่ะครับรำคาญมากเลยอ่ะแล้วมูกมันไหลอ่ะPM 2.5 มาอีกแล้วเหรอครับมาแล้วอ๋อตอนเช้านึกว่ามีหมอกอ๋อฝุ่นดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับลา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 คุยหมดโลกแล้วครับขอเสียงดังๆให้แม่กับพี่แล้วก็น้องผมหน่อยได้ไหมฮะช่วงนี้ได้ข่าวว่าไปต่างประเทศเยอะเลยเหรอครับไปตามวันที Happy ไม่ต้องดีกว่าเอาแบบอย่างนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าลมมันแรงอ่ะใส่กราฟิกไฟให้หน่อยได้ไหมฮะครับ Okay.
ไม่เป็นไรเราจะเอาขนมให้น้องๆด้วยเป็นตัวแทนน้องๆดูตัวเล็กจังเลยน่ารักจังมาข้างหน้าไหมมาข้างหน้าไหมสวัสดีครับน้องลูกค้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอายุเท่าไหร่ครับแปดครับนะในนี้ใครชอบแกล้งหนูที่สุดครับไม่มีครับบีบมาดีเลิศมากกินโดนัทไหมครับไม่ครับมาครับมาครับสมมติโดนัทกล่องนี้กับได้เงินเติมเกม100บาทเลือกอะไรเลือกอะไรนะรอบหน้าเดี๋ยวพี่ซื้อทูบันดี้มาให้นี่เป็นโดนัทจากพี่ตั้มกับแม่นุ้ยซื้อมาให้นะใช่เอามาให้แต่ละนี่เขาคุยกัน3คนบอกว่าตอนนี้หรอใครนะ3คนนี่หรอเอาโดนัทคืนมาขอบคุณครับน้องก็พูดความจริงเกินครับแม ถ่ายรูปกับทุกๆคนด้วยได้ไหมฮะได้เดี๋ยวเราหันเห็นไหมอ่ะทุกคนไม่เห็นไม่เห็นใครเลยรบกวนขึ้นไปยืนบนโต๊ะได้ไหมฮะมีเก้าอี้ไหมขอเก้าอี้หนึ่งตัวน่าจะไม่เห็นข้างหลัง
ถีคอแล้วขึ้นไปได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้มีไหมครับมีเก้าอี้สักตัวตรงนี้ไหมนะเก้าอี้นะมีคนนั่งไหมที่ขอยืมหน่อยเนี่ยได้แล้วเนี่ยเก้าอี้เนี่ยก็แล้วโอเคโอเคชอบกินโดนัทไหมครับมองตาไอคอนแทค
กินได้อ่ะอันชวนฮะเจอกับเจอให้เขาคุณขาขับขาขอบคุณค่ะ thank you อันนั้นคือไอ้แสดงว่ามันไม่ร้อนแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นตัวเนี่ยอ๋อเขาแม่เขาฟังเขาติดตามน้องคริสมา8 ปีแล้วโอ้ไม่รู้จะขอบคุณใครเลยล่ะสู้ๆแล้วสงฮะสู้ๆสู้ๆสู้ๆแล้วสงขอบคุณค่ะสู้ๆแล้วครับสู้ๆแล้ว2ก็คือว่าสู้ๆ2นิ้วแม่งสู้ๆอย่างเงี้ยแถวๆนี้แหละแถวๆนี้สู้ๆทั้ง2ขอไปทั้ง2อ๋อไปเลยโอเคเลือกอ๋อโอเคเลขต่อไปเลขต่อไปป่ะ150โอ้โห150นะฮะ150ใครครับไม่มีแม่นเหมือนกันน้องเลือกเลขที่ไม่มีนะครับเลือกกัน100ก็ได้อ่ะ100แม่นกันทีมเองเราคิดดูนะเลขมี300อ่ะเลือกเลขที่ไม่มีอยู่2เลขอ่ะโอเค80เฉียดเฉียดคนรู้ตัวเลขคนที่แบบแล้ว80อ่ะไม่มายโน่นๆอุ๊ยคุณพี่อินเตอร์แฟนอีกแล้วโอเคเอาขอเสียงปรบมือให้เบอร์80หน่อยนะคะวู้ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีชัดเลยอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนอินเตอร์แฟนคุณครับนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อย Where you come from Japan Oh Japan Are you watching this guyขอบคุณค่ะหวังว่าก็คืออวยพรทั้งครอบครัวเลยให้มีความสุขนะในชีวิตของคริสแล้วก็ครอบครัวของคริสด้วยครับผมนะคะดูไปต่อยผ่านไปแล้ว2คนตอนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดใครเป็นผู้โชคดีจะให้พูดได้แค่ครั้งเดียวในการอวยพรโอเคตอนนี้เหลืออีก13คนเลขต่อไปเลขที่ต่อไป18นี่ฉันครับสวัสดีครับคุณพี่ขอสิบพรมือหน่อยครับร้อนเอาเราต้องรีบแล้วเพราะว่าทางนี้แดดเรียมาละอุ้ยคุณพี่เขาโอเคเลยเชิญเลยครับเพราะเขาตาทาครีมกันแดดตั้งแต่ตีห้าแล้วเธออ่ะพูดอะไรกับคริสค่ะอวยพรมีสุขภาพที่ดีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปแถวนู้นครับคุณพี่1 2 3 4 5 6ฉันจะบอกกล้องไหนดีมีพอ18กล้องตรงนี้ขอบคุณครับและต่อไปค่ะ21ฮะน่าจะใกล้ๆแถวนี้แหละ21 21ค่ะ21ค่ะโอเคฉันครับคุณพี่ครับระหว่างเดินนึกคำอวยพรมาเลยนะคุณพี่เหมือนได้โชค2ชั้นนะได้ขึ้นมาอวยพรด้วยขอหนึ่งคำอวยพรให้น้องคริสค่ะให้เบอร์เต้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอให้มีคนรักเยอะๆค่ะโอเคขอบคุณค่ะเย้ยินดีด้วยค่ะมาต่อการอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ111
611 111 2เฮ้ยตรงนี้ด้วยหลัก10แล้วรีเควสหลักร้อยแล้วไงเออมาครับเชิญครับหลัก200โอเคมีทวงแล้วนะฮะหลัก200มีทวงฮะกดผ่านพี่คริสนิดนึงลูกครับพี่เด็กเองนะคะขอให้มีความสุขมากได้เจอใกล้ๆกันได้เลยอันนี้ครั้งแรกที่ได้เจอใกล้ๆเลยโอ้โหใกล้แค่ที่พร้อมลูกคุณแม่ครับน้องน้องมีโอกาสจะถ่ายรูปแบบแนวชิดสนิทกันขอบคุณพี่ก่อนนะจ๊ะใกล้ๆได้เลยลูกครั้งแรกนะคะดีด้วยฮะตื่นเต้นเราตื่นเต้นหลัก200รีเควสค่ะ288ไม่ถูกจงเล่นตัวเองก็โหยกันเลยโหยกันเลยอะไรนะขอ200ต้นต้นแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกก็คือว่าจะเอาลงเล่นตัวเองให้ได้ล่ะมาแล้ว288คุณพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับขอหนึ่งคำอวยพรให้กับคริสธีรพงศ์ครับก็ขอให้น้องคริสมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วอยู่กับแฟนคลับเป็นนานๆค่ะสวัสดีครับก็ขอให้แฟนคลับนะคะรักและเอ็นดูน้องคริสนี้เป็นนานๆเช่นเดียวกันเนาะถูกต้องครับเลขต่อไปขอเลขที่มีความหมายด้วยดีกว่าหลักร้อยแต่มีความหมายหลักร้อยแต่มีความหมายว่าทำไมถึงเลือกหลักนี้296เพราะพ่อหวยออกไปเมื่อต้นที่แล้วโอ้โหเลิก296ไปอยู่นี่ขอเลขใหม่ด้วยหัวหน้า291ครับพ่อเลขสุดท้ายของปีเหมือนกันเกิดปีเดียวกันก็ขอให้แก่ไปยังมีความสุขแล้วกันดีขออย่างนึงนะเป็นกฎแล้วนะต่อไปเนี้ยถ้าพูดถึงให้แก่บนเวทีนะกูแก่สุดเลยมองไม่เห็นออกเลยชมฮะชมหรือไปชดบอกเก่งครับเลขต่อไปเลขต่อไปว่าพร้อมความหมายหลักอะไรดีหลักสิบอ่ะหลักสิบ88เพราะชอบเลขแปดแปดเด้คุณพี่เหมือนจะไม่พูดแสดงตัวอะไรนะแต่หันเก็บของเลยค่ะแล้วยืนยืนสุดยอดคือปกติเราจะต้องแบบยกมือก่อนอะไรเงี้ยไม่กระตุกกระตักเลยสิ้นเชิญคุณพี่88นะคะขอหนึ่งคำอวยพรให้คริสธีรวัฒน์ครับมีความสุขมากๆนะจะบอกว่าวันนี้ว่าปี5ปีที่แล้วอ่ะก็จัดงานวันเกิดชีเกิดพี่ก็ไปแล้ววันนี้พี่ก็มาพี่ครับขอจะรักและซัพพอร์ตตลอดไปอุ้ยจะรักและซัพพอร์ตตลอดไปจะมาทุกปีตอนนี้เหลืออีก7คนนะครับเหลือ7คนนะฮะ7คนนะคะผู้โชคดีตรงนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะอีกร้อยกว่าคนที่ไม่ได้สามารถเรามีจำหน่ายนะคะค่ะแล้วประมาณ300นะโทษนะไปอยู่เงินจากไหนกันช่วยฉันกินได้ดีเว้ยโอเคคนต่อไป9090อุ้ยเอ้ยติดกันเลย88แล้วก็พอ90ทำไมถึงชอบเลขนี้เพราะว่านึกไม่ทัน90โอเคแต่ก็คือเป็นผู้โชคดีแหละโชคดี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 โชคให้น้องชายคนนี้สนุกกับชีวิตอยากทำอะไรให้เต็มที่ในหลังจากนี้โตแล้วที่ไหวเลยเอาที่สบายใจว่างั้นเถอะยังไงเราก็เตรียมซัพพอร์ตอยู่แล้วใช่อยากให้มีความสุขหลังจากนี้ประมาณนี้เราลองหลักหน่วยไหมหลักหน่วยเขารออยู่เหมือนกันนะได้
ร้อยแม่ตอนนี้เราชี้แนะหลักไหนก็ไม่มีผลเราชี้แนะหลักนี้หลักนู้นก็จะเอามาอย่าให้ชี้แนะหลักไหนวะใกล้โตอ๋อแม่อ่ะริสแล้วแต่มาแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเอาแต่เน้นความหมายนะเป็นตัวเลขที่แบบว่านึกถึงฮะแล้วหลักอื่นไม่มีความหมายตรงไหนครับคุณพี่นี่นะหน้าตาดีในทิกตอกมากมา136เพราะว่าเคยเลขที่สอบเลขที่นี้ว้าว136ผ่านอยู่ไหมคะคุณพี่136นะฮะเลขที่สอบของเขาคุณพี่เขาไม่ลุกขึ้นมาเพราะเขากลัวว่าเราจะโกหกหรือยังไงมาแล้ว136อุ้ยฝั่งนี้เยอะแล้วอ่ะฝั่งนี้สอบพาไม่ต้องฝั่งนี้บ้างเนาะใช่เนาะเลขที่ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาสิ่งนั้นนะคะแล้วก็จะโตกับไปกับแฟนๆด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็อยากบอกว่าอาตามคิดมา9ปีนี่คือครั้งแรกที่ถ่ายรูปคู่โอ้แล้วครั้งแรกของเขาไม่เป็นจริงค่ะเราถ่ายรูปที่นะก็จะเป็นลูกคู่อยู่ดีไม่เป็นไรเรามีลูกคู่ความน้ำเหมือนไม้คนเกลียดพวกเราเชิญอุ้ยลูกนี้มีความหมายนะมันต่อไปเป็นเลขที่บ้างนะฝั่งนี้บ้างแล้วฝั่งนี้บ้างแล้วเลขที่ที่เป็นเลขที่แบบนึกถึงเลขที่ที่นึกถึง117117อ๋อพี่เขา113117ได้ไปมันมีความหมายยังไง117นี่ฮะหรือไม่โอเค117ก็ขอให้มีความสุขมากๆค่ะแล้วก็จะรับและซัพพอร์ตนี่เจอแล้วครับพี่โอ้ยแล้วเหรอไอ้นี่หนอเขาส่งของขวัญให้คุณพี่บ้างเมื่อกี้พี่เราโมโหกันดับใหม่รู้เดียวไม่เป็นไร2024โอเคขอบคุณค่ะเอามานี่เหลืออีกกี่คนนะ4เหลือ4คนสุดท้ายนะครับ4คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์คนฟ้าปาดาวเอาไหนลองตะโกนที่ควรเลขไหนลองตะโกนมาดิ48จับเลขไหนเอาเลขนั้นนะ48อะไรครับมีฮะมีจ้าที่มีจ้า256เฮ้ยอะไร
ีรวัตรครับขอให้ชีวิตมีความสุขมากๆตื่นมาก็ขอให้ยิ้มได้เยอะๆอยากทำอะไรก็ได้ทำในสิ่งที่ต้องการครับขอบคุณครับเย้เรียกว่าตื่นมาได้ยิ้มเลยโอ้โหตื่นมายิ้มเลยเหรอลูกมีความสุขไงมีความสุขทั้งวันไงสองชิ้นสุดท้ายมาแล้วฮะผู้โชคดีสองท่านสุดท้ายพี่ครับเดี๋ยวยกต้นแขนจะไปตะคิวแล้วพี่ต้องเห็นหรือว่ามาเล็กท้ายได้300พี่300เออ300ไม่มาสามร้อยไม่มาสามร้อยไม่มายิ้ม220หรอ225อ่ะ225เอ้ยโหอยู่คุณพี่เสื้อลายที่เป็น225ไม่น่ากระหลังไม่ได้เฉียดได้อยู่เนี้ยสงสารสงสารพี่เอ้ยโอ้ยเนาะเจอกันพี่ครับมาหนึ่งครับเลยโอ้โหคุณพี่ถอนใส่บัวแบบแสดงถึงการข้อเข่าดีมากก็ไม่เป็นไรแม่แค่42ก็ศึกษาบัญเจิดนะปีเท่าไหร่แล้วว่าจำไม่ได้นานแล้วอ่ะแค่นี้เลยโอเคเมื่อกี้คือคุณพอแล้วใช่ไหมเขาเป็นพอแล้วว่าอยู่กันมานานแล้วไงก็ประมาณว่าปีที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้เลยแต่เขาบอกว่าเขา24นะแต่เขาจำไม่ได้โอเคมาคนสุดท้ายในวันนี้ผู้โชคดีได้แก่หมายเลข20เฮ้ยหูใช่เฮ้ยโอ้ยใครกินได้หนึ่งทีใครกินได้หนึ่งทีผู้ใดวะเป็นกินกาแฟเหรอคนจีนคนจีนคนจีนโอเคแพูภาษาไทยนิดหน่อยค่ะโอเคสุสานวันเกิดนะคะพีเคแล้วก็ชอบพีเคพีซิง4ปีแล้วแล้วก็มีพ่อสูงมากๆพี่อายาดับเบิ้ลไม่ได้ไม่ได้นะพูดได้เยอะเลยแล้วเหมือนมาเตรียมตัวว่าถ้าเราได้จะได้พูดอะไรนะจะพูดสิ่งนี้กับพี่เราได้ฟังเลิศขอบคุณนะครับพี่เลิศอ่านเลิศชอบเธอฉันสงสารน้อง265มากเลยอ่ะใช่ไหม265เรามีนะเรามีโดนัทเราขอโดนัทได้ไหมคะพี่ให้คุณพี่265เขาได้สิ่งนี้ไปไหนได้ไหมเพราะเขาเฉียดเลขเฉียดหน้าเฉียดหลังเฉียดข้างเฉียดซ้ายเฉียดขวาเบอร์เก้าด้วยลูกเบอร์เก้าอยู่ไหนคะเบอร์เก้าเอาให้คุณพี่เขาเลยอ๋อเบอร์เก้าเมื่อกี้ถ่ายรูปไม่ทันโอเคตัวเองเอาขึ้นมาข้างบนลูกเอาโดนัทมาให้พี่ข้างบนลูกน้ำไม่น่าไอพีสครับอ๋อโน้ตแต่จีนว่าอะไรขึ้นมาไปดีดีเลยเอาไม่ใช่คนจีนไม่แต่เขาเนาะเป็นไรที่บอกตรงนั้นไม่เคยรู้จักที่จีนพี่เวฟขนาดนี้มาก่อนเลยพี่เวฟอ่ะโอเคได้แล้วเนาะ thank you โอเคยังยังไม่ได้แป๊บนึงนะคะโอ้ยโอเคเดี๋ยวไปเรียนภาษาจีนแป๊บโอเคโอเคโอเคค่ะไปไปยั
ย้าวันอีเออซัมใช่ป่ะโอเคซูชิอ่ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นรางวัลพิเศษสำหรับพี่สามคนที่จะเลือกให้ FC น้องคริสโอเคของตั้มเลือกน้อง205ใช่ป่ะพี่265 205 205ใช่เพราะคุณพี่เนี่ยยกมือตั้งแต่เบอร์หนึ่งเลยแล้วคุณพี่อ่ะคุณพี่เนี่ยคนข้างหลังได้คนข้างหน้าคือได้สี่ทิศเลยแต่คุณพี่ไม่ได้โอเคส่วนของแม่ของแม่นะ119อ่ะของหนูโอเคขอฝั่งนู้นเล่นคู่ร้อนร้อนเล่นคู่ฮะโอ้โห200200นี่ร้องติดด้วยกันเลยนะ100อ่ะพูดแล้วก็ไม่มาเท่ากับกี่คนเนี่ยตอนนี้2บวกๆนี่มีกี่อันอ่ะแล้วอีกอันนึงอ่ะถ้ามีเนี่ยให้คุณพี่ล่ามที่ช่วยเราคนแรกได้ไหมคุณพี่ล่ามเพราะว่าแทนพี่เวฟได้ดีเหมือนกันนี่คุณพี่ผมน้ำเงินอ๋อขึ้นเบอร์อะไรลูกพี่เบอร์หนึ่งเออมาเลยเบอร์หนึ่งเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไปขึ้นมาถ่ายรูปด้วยกันไงโอเคหนูเอาเบอร์อะไรหนูคิดไว้ยังฝั่งคู่ต้องลงท้ายด้วยเลขคู่2 4 6 8 10 12 14 16 18 20ต่อว่า3เลยฮะ1 2 4ครับ124ค่ะและนี่คือผู้โชคดี4คนสุดท้ายค่ะเชิญครับเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญขึ้นมาด้วยกันเลยค่ะเชิญค่ะถ้าเปรียบเป็นกองสลากพี่คือรางวัลใกล้เคียงนะพี่นะยืนข้างละ2เลยลูกข้างละ2โอเคโอเคหนูไปยืนฝั่งนู้นเลยโอเครางวัลของเรานะฮะให้เลยให้พี่มอบไปได้เอาเป็นอุ่มมอบเป็นโดนัทนะฮะคนละกล่องกล่องละครึ่งชิ้นนะฮะที่ทางเราได้หั่นแบ่งไปแล้วโอเคเราไปแช่เย็นมามั้งโอเคเปลี่ยนครับคุณพี่ยินดีกับเพื่อนๆทั้ง4คนสุดท้ายด้วยนะคะน่ารักมากๆแต่จริงๆแล้วเราได้เป็น FC ของน้องคริสก็ถือว่าโชคดีแล้วเนาะใช่ใช่ไหมล่ะที่ได้มาเจอเขาเออนะคะให้เป็นความส่วนตัวให้เป็นความส่วนตัวสวัสดีลูกเอาละค่ะโอเคซึ่งจากนี้นะครับพี่กรรมนะฮะพี่กรรมความร้อนทำลายสมองเราเหมือนกันเรายังไงกันต่อดีอ๋อพี่ที่รับปริญญาโอเคอวยพรเขาจะให้เราอวยพรน้องคริสแม่จะดีกว่าแม่เลยเพราะว่าอาวุโสจะได้รับพรอย่างเต็มที่ให้ลูกชายจัดไปแม่ก็วันนี้วันเกิดเนาะวันเกิดของลูกคริสนะคะครั้งแรกที่ได้เจอกันเนี่ยก็รู้สึกประทับใจว่าคริสเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานในทุกๆงานเลยและในหลายๆครั้งเนี่ยที่เวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะต้องเจ็บป่วยแต่เขาก็อยากที่จะให้แฟนๆของเขาเนี่ยได้รับฟังได้รับโชว์ได้รับชมเนี่ยโชว์ที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ทำให้คริสเนี่ยมีในวันนี้แม่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวคริสมากแล้วก็คริสเป็นคนดีมากๆนับตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ชั่วโมงนี้ต่อไปขอให้คริสมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองแล้วก็คนรักเยอะๆแบบนี้ตลอดไปนะคะเย้อ่ะมาถึงอายุน้อยอายุแก่ลงมาก็จริงๆแล้วน้องชายมีทุกอย่างที่ทำไมไม่ยืนไกลมายืนใกล้ๆดิโอเคที่ดีอยู่แล้วนะครับก็จริงๆคริสตอนนี้29ปีแล้วเก่งขึ้นทุกๆปีแต่รู้จักมาเก่งจนถึงขั้นที่ว่าบางทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขามีภาวะที่เป็นพี่เราในบางเรื่องเลยด้วยซ้ำนะครับก็ขอให้น้องชายคนนี้พัฒนาในท
ทุกๆเรื่องทุกๆด้านต่อไปแล้วก็ภูมิใจแทนแฟนคลับทุกคนเหลือเกินที่รู้สึกว่าทุกคนรักคนไม่ผิดจริงๆจริงๆอันนี้เชื่อมั่นได้เลยและการันตีได้เลยว่าทุกคนรักคนไม่ผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของความมีวินัยในตัวของเขาเองเขามีเยอะมากๆเชื่อเถอะว่าเมื่อไหร่ที่คุณในฐานะแฟนคลับที่รอดูผลงานของเขาเชื่อได้เลยว่าทุกผลงานเขาทำเพื่อพวกคุณจริงๆแล้วมีคุณภาพมากๆเพราะเขาขยันมากๆและมีวินัยมากๆหลังจากนี้คุณรอดูได้เลยว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทำออกไปให้คุณได้ดูนั้นมันมาจากข้างในของเขาจริงๆแล้วก็รอชื่นชมทุกๆสื่ออ่านที่น้องตั้งใจทำนะครับเป็นความสุขมากน่ารักมากอะไรนะ300กิโลไม่ได้ด้วยนี่ไม่หาด้วยก็มีความสุขมากนะครับพี่ก็วันแรกที่เจอพี่น่าจะเป็นวันที่ผมไปแชมป์เรื่องบทกวีของพี่แสงวันนั้นเป็นวันแรกที่ได้คุยกับพี่ชินเลยแล้วก็จริงๆก็เห็นเขาในวงการมานานมากแล้วก็เวลาตอนเข้ามาในจีเอ็มผมว่าคิดว่าเขาเป็นผู้อาวุโสในค่ายอะเอางี้ดีกว่าเป็นพวกผู้สูงอ่ะแล้วแบบดังไงแล้วแบบโหตัวแบบตัวป้อมในค่ายอย่างเงี้ยเราก็แบบเกรงใจเขาไม่กล้าที่จะคุยด้วยนะแต่ว่าพอได้คุยได้ทำงานกับพี่ชินแล้วพี่ชินเป็นกันเองมากแล้วก็ไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรจริงๆเคารพพี่นะแต่ว่าเวลาที่ต้องเล่นอะไรมันก็ต้องเล่นให้มันเต็มที่อ่ะเนาะแบบมันก็เลยแบบตบหัวพี่บ้างอะไรอย่างงี้บ้างแต่เคารพอยู่รักพี่เสมอนะครับแล้วก็ขอให้พี่มีความสุขมากขอให้พี่ได้เจอกับคนดีๆแล้วก็สังคมดีๆตลอดวันนี้พวกพี่ได้เจอแฟนคลับที่น่ารักทุกคนแล้วก็มีไม่น้อยกับพี่ตั้มแล้วก็สังคมดีๆของพี่เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็ยินดีด้วยกับทุกความสำเร็จของพี่แล้วก็น้องคนนี้อยู่ข้างพี่เสมอโอเคครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นลูกหมูคณะโอเคสี่คนผมทุกคนสะดวกแต่ว่าแม่ไม่รู้สะดวกไหมยอดเมื่อกี้น้องเขาพูดว่าเห็นพี่ๆมานานเป็นแบบรุ่นใหญ่กูดูแบบว่าเล่นเด้อวิดีโอนะคะเราพูดพร้อมกันได้ไหม Happy Birthday Chris เราจะพร้อมเนาะ เราต้องนำเราต้องมีเสียงขึ้นต้นโอเคเลือกต่อยังกล้องยังไม่พร้อมโอเคพี่ระวังหลังเพื่อนด้วยนะ Happy Birthday Chris นะทุกคน Happy Birthday Chris ก็เฮ้โอเค1 2 3 Happy Birthday นะคะแต่บางคนแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจในการ
การเรียนเหมือนกันนะแบบว่าตั้งใจเรียนพอพี่เลยอ่ะเนาะตั้งใจเรียนพอพี่เลยซึ่งไม่มีใครพูดคำนี้กับตั้มเลยใช่ป่ะไม่ค่ะไม่มีนี่โอ้โหน่าจังเลยเป็นกำลังใจอะเนาะเวลาเรียนเรียนเนี้ยเนาะก็ดูซีรีส์พี่คริสไปพี่สีไปเนาะผมก็ไม่มีฟิลนี้นะศิลปินยังเรียนจบช้าเลยอ่ะน้องๆจะเอาพี่ไปยังกำลังใจยังไงน้องงงเลยค่ะน้องงงก็พี่หนูจบมาสี่ปีพี่ไม่จบเลยหรอพี่ยังเพื่อนยังจบพร้อมแพทย์เลยหนูจะอะไรคะลูกนี่เออโอ้ยอ๋อแอบได้ยินตั้งแต่ชั้นมัธยมน่ารักน้องแล้วก็ยังเชียร์กันต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กันและกันนะคะน่ารักมากๆเลยวิทยาศาสตร์สีฟ้านี่คณะอะไรลูกสาธารณสุขเราจะฝากคนนี้นะคะไปดูแลนะคะพ่อปู่แม่ย่าเราอสมไปฉีดวัคซีนเนาะใช่ไหมลูกตามบ้านเหรอลูกหรอใช่ป่ะใช่แล้วก็เอาอันนี้ในทรายไปใส่ใส่อันนี้ไปใส่ตามยุงลายยุงลายยุงลายเขาเรียกทรายอะไรเป็ดๆนะนั่นแหละที่เป็นการยุงลายอย่างแม่เออตายนั่นแหละมาเลยค่ะว้าวโอ้โหนี่คณะอะไรเนี่ยชุดคุยสวยนะเออคณะอะไรลูกไม่สนเลยทั้งนั้นก็ไม่รู้ใช้สมาธิครับแม่เบาๆหน่อยเออเออหนูจบอะไรคณะอะไรคณะอะไรคุณครูจบครูครับแม่พิมพ์ของชาติธรรมศาสตร์แล้วคณะอะไรนะลูก MBA วิชาอะไรกันแน่ก็คุณครูไงคุณครูเรียนวิชาอะไรอ่ะคุณครูสอนวิชาอะไรล่ะคะก็คุณก็เรียนเอาหรอแย่หรอเป็นครูสอนทุกอย่างเลยสอน everything เลยฉันก็นึกว่าครูเรียนรวมเขาสอนชีวะเขาสอนโหอุ้ยพัดน่ารักจังเลยลูกหนูเรียนจบคณะอะไรนะลูกคณะอะไรไม่คุยเขาคุยแต่เฟซบอกเขาจะจบปอโทอุ้ยนี่จะปอโทแล้วนะจริงเหรอใช่โทรมานะโทรมาป่ะไม่ใช่เฮ้ยโทรโทรให้น้องได้ได้โทรเองได้โอ้จบคณะอะไรคะเนี่ยบริหารอะไรอะอะไรอะอย่ารู้มาจากคนเกียรติยศประธานโหเป็นมือค่ะดีแล้วได้เกียรติยศประธานหนึ่งเลยอะเขาทำเป็นยังไงอะเขาต้องเป็นเขาต้องเป็นแฟนคลับคริสก่อนเขาจะมีคริสตั้งไว้ตอนที่เวลาเขาอ่านหนังสือแล้วเขามีคริสเป็นกำลังใจเออเก่งเนาะทำไมเธอมองเขาด้วยสายตาอย่างนั้นอ่ะอยากรู้ว่าเขาทำไปยังไงท่านจะเรียนอ่ะมีกิจกรรมอะไรต่อไปไหมครับอันนี้ครบครบแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราหมดหน้าที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้เป็นช่วงเวลาของคริสได้พูดคุยช่วงสุดท้ายตรงนี้กับ FC ที่น่ารักทุกท่านโอเคดังนั้นแล้ววันนี้นะฮะขอเสียงทุกท่านนะครับปรบมือต้อนกับตั้มวราวุฒิและคุณนุชกิจยาด้วยนะครับน่าอยู่นะครับทั้งสามท่านเลยนะโอ้โหจัดยืนเหงาไม่เหงาเลยขอบคุณแม่ๆด้วยครับขอบคุณพี่ชายด้วยครับไงแดดมันเริ่มขยับไปนู่นแล้วเนาะเออก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนครับเดี๋ยวนัดกันว่าจะเป็นที่ไหนอะไรไงเนาะใช่นัดไว้บอกอะไรลอยกระทงวันอังคารค่ะวันอังคารหรือวันอังคารอีกนานเลยอ่ะกับเดียวใช่ไหมจะเจออยู่แล้วเขาดาวได้ครับพวกเทศกาลต่างๆแหละเนาะเดี๋ยวนัดเจอกันครับทุกคนครับขอบคุณมากๆที่มากันในวันนี้นะครับก็ใครที่แบบร่วมทำบุญหรือแค่มาที่นี่ผมว่าก็ได้บุญแล้วนะครับก็ขอให้
ทุกอย่างแบบกลับคืนสู่ทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้มีแต่ความสุขทุกวันนะครับใครที่เจอเรื่องยากๆอยู่ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนรอบตัวคนที่คุณรักหรือใครอะไรก็แล้วแต่ก็สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็มีอะไรก็ทวิตกันมาบอกก็ได้นะครับอ่านอยู่ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับใครอยากได้กำลังใจก็ขอให้ได้รับกำลังใจทั้งจากตัวผมเองแล้วก็จากคนรอบข้างของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมานานมากๆถึงบางคนก็แบบ7ปี8ปีหรือคนที่เพิ่งมาก็แล้วแต่ครับก็ยังดีใจที่ทุกคนยังอยู่ตรงนี้นะครับเป็นผลทางใจของผมมากๆนะครับที่ทำให้แบบเรายังอยู่ตรงนี้เรายังทำงานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าไม่มีทุกคนผมก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าผมจะอยู่ทำอะไรดีใช่แฟนก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับรักมากๆเหมือนกันครับขอบคุณนะครับโอเคงั้นเท่านี้นะครับคิดไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสามตัวตรงผมอ่ะเล่าเป็นความฝันแล้วทุกคนไปตีเป็นเลขเองได้ปะไม่ได้เดี๋ยวลองแบบไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะฝันเมื่อประมาณ3วันที่แล้วเพราะว่าหลังจากนั้นมาไม่ได้ฝันเลยนะครับประมาณ3วันที่แล้วผมฝันว่าเหมือนผมกำลังนั่งรถไปกับพี่สิงห์พี่ยูผมขับเองรถวอลโว่สีขาวทะเบียนทะเบียนทะเบียน7979แต่มันก็มีมากกว่านั้นนะคือขับไอ้ตรงเนี้ยตรงตลาดบางเขนนะตรงเข้าบ้านไก่เจ๊อ้วนนะแล้วก็ขับเข้าไปในเหมือนไปแยกวังหินแล้วรถชน3คนครับแล้ว79โอเคโอเคแล้วรถชนทีเนี้ยพอรถชนปุ๊บรถสะบัดแล้วตูดเนี่ยก็ไปชนกับบ้านหลังนึงจำทะเบียนบ้านไม่ได้จริงแต่เป็นบ้านหลังแรกซึ่งบ้านนั้นน่ะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่มันเป็นบ้านร้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่บ้านตรงข้ามเนี่ยเห็นเป็นบ้านหลังที่สองแล้วเขาก็เรียกให้พวกผมมาเข้าไปในบ้านเขาแล้วไปจอดรถทิ้งไว้เพราะว่าเหมือนเรากำลังรีบไปทำงานหรือไปที่ไหนสักที่นึงอยู่ใช่และสุดท้ายตอนจบก็คือคริสกับพี่สิงห์ต้องจอดรถทิ้งไว้กับพี่ยูด้วยแล้วปั่นจักรยานไปแทนอันนี้ได้ความฝันจริงๆปั่นจักรยานแบบข้ามไอ้สะพานบางหินเลยอ่ะเสร็จแล้วก็ใช่ครับอันนี้เป็นความฝันที่ผมฝันผมงงมากผมฝันทำไมวะอ่ะลองไปตีเลขดูตามความฝันของผมนะครับบ้านเลขที่ไหนที่สองแต่ว่ามีคนออกมาประมาณแบบ3คน4คนน่ะออกมาพูดคุยกับผมอ่ะใช่ฮะไม่ได้ยินยังไงครับจักรยานสีแดงคันหนึ่งแน่ๆจักรยานมี2คันน่ะแต่ผมมาจำคันที่ตัวเองผิดไม่ได้แต่ไปกัน3คน3มันมาเยอะไปไหมเยอะเหมือนกันนะประมาณนี้แหละครับทุกคนลองไปติดตามดูนะครับนะครับอะไรนะอะไรนะครับถ่ายสตอรี่อ๋อให้คิดถ่ายใช่ไหมผมจะแผ่นยังไงหมดวันนี้จัดให้ครับอยากได้เหมือนกันผมกดมั่วเลยเมื่อกี้
กดมันทุกอันเลยเอากดรับแล้วใช่ป่ะครับได้กันไหมฮะโอเคประมาณนี้ก่อนได้แล้วรบกวนแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับ Android ไม่ติดโอเคหรือคิดลงก่อนของตัวเองเจอกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ